สวัสดีครับผมท็อปสินนภัสคมวชระนักข่าวโซเชียลรายงานข่าวสังคมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออัดคลิปในข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวทางสังคมโซเชียลในวันนี้ที่มีดราม่าทางสังคมเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของตํารวจปิดม่านทุบตีเด็กในโรงพยาบาลน,นะครับทุกท่านครับวันนี้เนี่ยในเช้าวันนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำางานการเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อาสาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเต็มไปหมดในโซเชียลเรา ผมพูดตรงๆครับพูดโดยสถิติง่ายๆเราเห็นเราด่าตำรวจเราด่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมากกว่าด่าเด็กผมในฐานะนักข่าวสังคมก็ขอ,อนําเสนอมุมหนึ่งครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเริ่มต้นจากอะไรอยากจะมาขอพูดในความคิดเห็นของผมเพีเท่าน,นั้นนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากะไรไมันมีผลอะไรเริ่มเรื่องกันตรงนี้ครับเริ่มจากทุกท่านจําได้ไหมครับกับคําว่าเด็กแวน้นขอขอให้นิยามคาว่าเด็กแว้นนิดหนึ่งนะครับ ผมไม่ได้มองคําว่าเด็กแว้นเป็นเรื่องชั่วร้ายเป็นเรื่องดีคือพฤติกรรมการแว้นมันมีหลายรูปแบบคนที่แว้นแว้นคือการขับมอเตอร์ไซค์สองล้อหรือตุ๊กต๊กหรือ3าล้อใครก็ตามแต่ที่ขับซิ่งขับเร็วมันเกือการของการแว้นคําว่าแว้นแล้วถ้ามันไปป่วนเมืองนั่นคือแว้นแต่สมมุติว่าเราขับมอเตอร์ไซค์ไปเรารีบไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วบังเอิญบุคลิกลักษณะเราดูเป็นวัยรุ่น ขับรถมอเตอร์ไซค์ที่มันแต่งแค่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวจริงๆนะครับแบบไปซื้อก๋วยเตี๋ยวจริงๆไม่ใช่โดนจับล้อ้างไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วรีบกลับมาให้เพื่อนให้แม่กินเราอาจจะขับเร็วแต่กรณีเด็กแว้นที่ไปป่วนเมืองไปเจอด่านแล้วยูเทิร์นกลับแล้วหนีด่านแล้วไปชนคนอื่นเขาเนี่ยทุกท่านลองพิจารณาตรงนี้นะครับเรื่องนี้เท่าที่มีข้อมูลนะครับผมจะแชร์ไว้ใน Facebook ของผมเป็นคลิปของทางเจ้าหน้าที่ที่มาให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับกรณีนี้ซึ่ง เฟซบุ๊กของเรื่องรล่าเช้านี้อันนี้ผมไม่กล้าจะเอาคลิปมาน่าจะมีปัญหาเรื่องลิิทธิ์ครับก็เดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับชื่อชินภัทรคมวัชระตรงนี้เนี่ยเรื่องมาเริ่มจากประมาณนี้นะครับคือผมเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี่ก็คือผมรับข้อได้รับข้อมูลมาเริ่มจากว่ามีเด็กแว้นกลุ่มหนึ่งเขาก็ขับไปนะครับก็คือน้องคนนี้แหละที่คาดว่าจะเป็นน้องคนนี้ที่ถูกทุบตีในโรงพยาบาลน,น้องคนนี้ขับรถไปขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปเจอด่าน แห่งหนึ่งในเมืองชลบุรีทีนี้เมื่อเจอด่านก็เลยยูเทิร์นกลับเข้าใจคําว่าเด็กแวนเจอด่านไหมครับเขาเขารู้แล้วว่าเขาผิดแน่และ่ะโอเคเขาคงต้องผิดเขาก็ต้องหาทางออกหลายๆลท่านรวมถึงท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ผมเชื่อว่าทุกท่านคงถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์หรือใครขับรถยนต์ก็ตามแต่ถ้าเรารู้ว่าเราผิดเราไม่มีใครอยากากล้าเข้าตาวรวจครับเอาหลักความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเราผิดเรารู้ตัวว่าผิดเ้วเออเข้าไปเลยเข้าไปเลยเผื่อรอดอะไรเงี้ยเราคงจะคิดจะเออหลบก่อนดีไหมหรือว่าทำอะไรตั้งหลักตั้งสติก่อน แต่ปรากฏว่าเมื่อขับเข้าไปใกล้ๆด่านเกิดการยูเทิร์นกลับยูเทิร์นกลับมาแล้วขี่อย่างรวดเร็วแล้วไปเจอเจ้าหน้าที่ที่ดักอยู่ซึ่งเป็นอาสาจราจร,จรหรือเรียกว่าเจ้าหน้าที่อาสาสถานาาาาาาาดินแดนก็คือประชาชนอาสาไปทํางานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อช่วยสอดส่องดูแลจากในคลิปท่านเจ้าหน้าที่ฝผ่ยปกครองท่านหนึ่งที่เป็นประหลัดก็ได้แจ้งว่ามีอยู่ประมาณ7จปคน ที่ทํางานอยู่บริเวณนั้นของจังหวัดนี้มีประมาณ7 8คนซึ่งเป็นลูกน้องชุดเดียวกันกับท่านน่นนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนขวางรถนองน้องผู้ชายท่านนี้ที่ขับมอเตอร์ไซค์มาอย่างรวดเร็วน้องเขาขับเข้ามาชนปุ่มคิดภาพออกไหมครับการขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาอย่างรุนแรงเนี่ยเพื่อนหนีด่านไม่ทราบว่าโดนไล่จับมาหรืออะไระอันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับแต่มีการชนเกิดขึ้นแล้วบุคคลท่านนี้ก็คือเป็นอาสาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นอาสาจราจรที่เข้าไป คำว่าประเด็นอาสาเดี๋ยวจะมีอีกประเด็นนะครับจะแตก่อยๆไปอีกประเด็นหนึ่งอาสาโดนชนกระเด็นล้มกระดูกหน้าอกแตกสมองโคมา่าหัวกระแทกพื้นขาหักสองท่อนเรื่องมันเกิดจากประมาณนี้ครับเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้อาสาเขาก็จะมีเพื่อนร่วมงานซึ่งคล้ายๆกับเพื่อนร่วมงานของรู้ท่านเพื่อนร่วมงานถ้าถ้าเพื่อนโตข้างๆของท่านหรือว่าเพื่อนที่ทํางานข้างๆเราเขาโดนชนโดนเด็กแว้นที่ปวดเมืองอ่ะพูดง่ายๆปวดเมืองคือหน,นีตำรวจโดยที่ ไม่ได้มีเหตุผลเลยถ้าคุณจะทาไม่ถูกกฎหมายคุณก็ขับเข้าไปในด่านเสียค่าปรับก็ปรับไม่ใช่มาทาลายชีวิตคนอื่นเขาแบบนั้นปรากฏว่าการขับชนกันทําให้เจ้าหน้าที่ท่านนี้ณนะวันนี้นะครับตามข้อมูลที่แจ้งมานะครับเป็นวันที่10ที่ยังนอนโรงพยาบาลอยู่และเพิ่งฟื้นและยังไม่สามารถตอบสนองทางกายภาพได้ยังไม่สามารถพูดได้ย,ยังตอบสนองไม่ได้เขาแค่เพิ่งฟื้นคือเขาค้นจากอาการโครมา่านอนอยู่ในห้อง ICU อสมด10วันที่ชนบุรี เรื่องมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับจนนำมาสู่เหตุที่เราเห็นในเช้าวันนี้ว่ามีการแชร์คลิปของประชาชนหลายๆท่านใน Facebook ของชาวเน็ตเขาแชร์คลิปกันเต็มไปหมดแล้วก็ด่าอสสด่าตำรวจด่าเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่อยู่บริเวณนั้นแล้วไปลุมตีน้องเขาทุกหลายๆท่านก็จะเข้ามาหาเหตุผลว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเราก็เลยแตกเป็นสเสียงครับแต่บังเอิญว่าเสียงชาวเน็ตหันไปด่าทางอาสาเนื่องด้วย เห็นผลต่างๆ,ๆที่คําว่าได้ยินคําว่าด่านประชาชนได้ยินคําว่าด่านโอเคถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เราเดินจะคําว่าด่านเราย่อมรู้สึกไม่ดีกับคําว่าด่านถึงแม้เราจะบางทีเราถูกกฎหมายเราก็โอเคถ้าถูกกฎหมายก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วคาว่าด่านก็คือเขาจะเขาก็จะมาเอาเงินเราเราทําผิดเราก็ต้องเสียค่าปรับมันรู้สึกไม่ดีหรอครับเพราะไม่มีใครอยากเสียเงินแต่ในกรณีนี้เนี่ยเหตุเริ่มต้นน,นะครับมันมาจากการที่น้องผู้ชายคนนี้เขาหนีด่าน แล้วมาชนอาสาจนกระดูกหน้าอกแตกจนหัวกระแทกพื้นขาหักสองท่อนจนต้องนอนโรงพยาบาลถึง10วันเหตุนี้ที่มีการแชร์เหตุการณ์ทุบตีกันในโรงพยบาบาลที่มีการแชร์เห็นโลกอะไรในเช้าวันนี้จึงเป็นเหตุว่าเราเหล่าชาวเน็ตเข้าไปโจมตีด่าตำรวจผมเองก็เช่นกันครับในโพสต์แรกของผมผมก็ไปโจมตีว่าทําไมทําคนไม่มีทางสู้แต่เมื่อปรากฏว่ามีคลิปที่แชร์ออกมาจากทาง Facebook ของเรื่องเล่าเช้านี้เกี่ยวกับกรณีนี้เป็นคลิปยาว15นาทีนะครับเป็นนักข่าวไปสัมภาษณ์ ปลัดท่านหนึ่งของจัาางหวัดชลบุรีของจังหวัดชลบุรีขออภัยครับซึ่งทางท่านประหลัดได้ยอมรับผิดแล้วว่าโอเคลูกน้องเราผิดผมผิดทุกคนผิดที่ไปทุบตีมันก็เป็นกรณีกรณีกันนะครับกรณีที่เด็กแว้นเขาชนโอเคผิดแน่นอนนี่เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าวันที่แล้วนะครับเด็กแว้นเขาชนทําให้ลูกน้องของท่านประลัดมีอาการโคมา่าผิดแน่นอนแต่เหตุที่ไปทุบตีกันในโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งครับที่ผิด เพียงแต่ว่าณนะวันนี้เราชาวเน็ตเราก็เป็นพวกปากใวเราเข้าใจผมในฐาหนะคนหนึ่งที่ว่าท่านไปแล้วผมขอโทษครับผมก็กราบขออภัยท่านตรงนี้ที่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าต้นสายไปเหตุมาจากอะไรเพียงแต่ว่าผมคิดว่าชาวเน็ตทุกท่านก็พร้อมจะเข้าใจถ้ารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตรงนี้ถ้าเราได้เข้าใจอารมณ์ของท่านเราก็คงจะรู้สึกเหมือนท่านนะครับแต่การไปกระทําทําร้ายเด็ก ที่นอนอยู่บนเตียงคือเขาไม่มีทางสู้แล้วไปรูดม่านปิดลักษณะน,นั้นมันดูเหมือนมันดูคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่ลังแกประชาชนซึ่งถามว่าจริงไหมแค่เหตุตรงนั้นจริงครับมันดูคล้ายๆกับการลังแกประชาชนดูคล้ายๆว่าอาสอดูเป็นการรุมกระทาทํร้ายแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ห้ามกันซึ่งท่านประหลัดท่านก็ได้ยอมรับว่าท่านผิดแล้วแต่สิ่งที่เราชาวเน็ตควรจะให้ ความยุติธรรมกับท่านประหลัดท่านเหมือนกันกับเจ้าหน้าที่เหมือนกันก็คือลองคิดดีๆนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ออกไปปฏิบัติงานตามปกตินั่นแหละเราอาจจะรู้สึกไม่ชอบด่านบ้างไม่ชอบการทํางานของอาสาบางท่านบางคนที่เคยมีกรณีวิวาทะทะเลาะเบาแว้งกับประชาชนโดยทั่วไปมันเกิดขึ้นในสังคมไทยตามปกติแต่กรณีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันมีต้นสายไปเหตุมาจากการที่เด็กแว้นไปขับมอเตอร์ไซค์ช,ชนอาสาซึ่งเป็นลูกน้องของท่านเป็นเพื่อนร่วมงานของใครสักคน เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกของใครสักคนเขาก็ออกไปทํางานตามปกติในคืนนั้นแต่เขาไม่ได้กลับบ้านจนถึงวันนี้เขาต้องนอนโรงพยาบาลมาสิบวันเต็มและยังไม่ทราบว่าจะฟื้นจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ทํางานก็คงจะโกรธครับเราเข้าใจอย่างนึ่งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผิดในคลิปนั้นก็เป็นการการะทาที่รุนแรงเกินกว่าเหตุจริงซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ยอมรับแล้วสังคม ก็าน่าจะพร้อมให้อภัยครับคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเหตุที่เล็กกว่าเหตุที่เขามาทำร้ายละเขาขาับมอเตอร์ไซค์มาชนและสุดท้ายครับเนื่องด้วยผมไม่สามารถเอาคลิปที่ท่านประลัดชี้แจงกับนักข่าวใน Facebook ของเรื่องเล่าเช้านี้ได้ก็ขอนำมาเล่าเพียงเล็กๆ,ๆน้อยนนะครับถ้าหากอยากจะฟังคลิปจริงยาวประมาณ15นาทีให้ไปที่ Facebook ของเรื่องเล่าเช้านี้นะครับเขาจะได้กล่าวเอาไว้ได้บอกเอาไว้ว่า เรื่องราวมันเป็นยังไงท่านประหลัดได้สัมภาษณ์กับนักข่าวไว้อย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วส่วนคลิปภาพของการที่มีการชนเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเด็บจนได้รับบาเดเจ็บขั้นโคมา่าเดี๋ยวก็คงจะมีชาวเน็ตเอาภาพออกมาให้าพ,าพ,ใหพวกเราชมกันครับวันนี้ผมท็อปเชนวัฒน์คมชะัะหากพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะครับและผมกราบขอโทษกับทางเจ้าหน้าที่ที่ผมได้กล่าววาจาว่าท่านไม่ว่าจะไปเม้นเฟซบุ๊กของเพื่อนหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กของตนเองก็ ขออภัยทางเจ้าหน้าที่ด้วยครับไม่ได้มีเจตนาว่าเจ้าหน้าที่ให้ร้ายเจ้าหน้าที่มันอาจจะดูเป็นการกระทาที่ดูแรงเกินไปแต่สังคมก็พร้อมจะให้อภัยครับผม mm hmm. ก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ครับขอให้เจ้าหน้าที่ที่ป่วยอยู่ขั้นโคม,มา่าหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วนะครับผมท็อปชินวัฒน์คม,มชระก็ขอจบข่าวสําคัญนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ